ดีนะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีผู้ติดตามช่องสวิตวรรณสงทุกคนเลยนะครับผมพบกับรายการไร้สาระอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคราบสนิมนะครับที่มันเกาะอยู่บนพื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับฝังแน่นขัดยังไงก็ขัดไม่ออกนะครับเมื่อก่อนผมตรงนี้ผมตั้งเป็นตู้เหล็กนะครับผมตั้งตรงนี้แล้วก็พอผมย้ายที่ก็มันก็ทิ้งคราบสนิมไว้บนพื้นกระเบื้องขัดไม่ออกนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมาขัดคราบสนิมบนพื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมจะใช้อะไรขัดก็ไปติดตามดูเลยครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องสวิตมนัสส่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีสาระต่อไปเรื่อยนะครับผมก็เราไปดูเลยครับนี่เลยนะครับน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์นั่นเองนะครับพระเอกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขัดกันเลยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับสักแล้วก็หาแปรงมาขัดได้เลยนะครับหรือเป็นผ้าก็ได้ครับเพื่อนลองไปทำตามดูนะครับคราบสนิมที่เกาะติดแน่นบนพื้นกระเบื้องนะครับขจัดออกง่ายด้วยน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์นะครับว้าวสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้ามีคำถามหรือว่าข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีสาระอย่างนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ